ัญหาที่ว่าเจอการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกอะค่ะในบางประเทศเนี่ยค่ะของเราตอนนี้เรามีการเตรียมรับมือยังไงบ้างคะไก่ที่เราจะเข้าทุกๆรุ่นเนี่ยเราจะระมัดระวังมากเกี่ยวกับเรื่องไข้หวัดนกเนี่ยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นพวกไวรัสต่างๆเนี่ยนะคะถ้าเผื่อเราเนี่ยดูแลสุขภาพด้านสุขอนามัยดีแล้วก็ด้านไบโอซิเคียวริตี้ดีๆนะคะด้านฟู้ดเซฟตี้ดีๆนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราอ่ะฟาร์มเลี้ยงจะเป็นพวกคอมพาร์ทเมนต์เนี่ยซะส่วนใหญ่นะคะจึงเป็นที่มาของการควบคุมดูแลได้ดีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงปัจจัยเรื่องไข้หวัดนกเนี่ยทางประเทศไทยเราไม่ค่อยห่วงแต่ก็ไม่ประมาทนะคะแล้วในช่วงตรุษจีนนี้ค่ะเนื้อไก่เนี่ยจะเพียงพอกับการที่ประชาชนเนี่ยจะสำหรับใช้เส้นไหว้ไหมเยอะมากเลยนะคะค่ะเรื่องไก่ในการที่จะใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าในการเลี้ยงเพื่อการผลิตเพื่อการส่งออกของประเทศไทยเราเนี่ยยังไงเสียเนี่ยนะคะจะเป็นภาคบริษัทภาคเกษตรกรเขาก็ต้องเตรียมตัวเลี้ยงเขาเรียกว่า first in first out กันอยู่ตลอดเวลานะคะสัปดาห์หนึ่งประมาณ35-36ล้านเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องของช่วงตรุษจีนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าจะไก่จะไม่มีไม่ขาดแต่ว่ามันเป็นปัจจัยเดียวที่เราจะต้องระมัดระวังคือต้นทุนการผลิตค่ะอาหารสัตว์ข้าวโพดกากถั่วนะคะแล้วก็น้ำมันในการที่จะเอามาเสริมในการผลิตอาหารสัตว์เนี่ยค่ะทุกตัวขึ้นมาถึง 50% แล้วนะคะเมื่อครั้งก่อนนี้เราเคยให้ข่าวว่าแค่40แต่ตอนนี้ขึ้นมาถึง 50% แล้วค่ะคือมันขึ้นไม่มีหยุดเลยอ่ะนั่นแสดงว่าเสียงสะท้อนที่เราเคยบอกกับทางรัฐไปว่าให้ลดภาษีนำเข้าเหล่านี้เนี่ยก็ได้แต่มีดำริแต่ว่ายังไม่มีการได้ทำอะไรเลยนะคะประกอบกับว่าข้าวโพดเนี่ยที่มันต้องเอามาเป็นพระเอกในการเลี้ยงสัตว์ค่ะมันก็ขึ้นราคาเรียกว่าแทบทุกวันเลยค่ะมันจะมีหางเช้งของเขาอะนะคะในอาหารสัตว์เนี่ยใช้ข้าวโพดเป็นหลักกันอยู่ทั้งหมูทั้งประกอบกับทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งหลายนะคะค่ะที่จะใช้ข้าวโพดมากแล้วก็กากถั่วก็เช่นเดียวกันค่ะก็ขึ้นราคานะคะขึ้นราคามากเลยค่ะนะคะแล้วล่าสุดมีกระทรวงพาณิชย์ประกาศให้ไก่เป็นสินค้าควบคุมห้ามผู้ประกอบการขึ้นราคาเนี่ยค่ะตรงนี้แม่ในฐานะสมัครนายกสมาคมมีความเห็นยังไงบ้างซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามาให้กระทรวงมาดูถึงต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการเนี่ยนะคะก็ดีค่ะดีมากๆเลยเขาจะได้รู้ด้วยว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยของมันแพงจริงๆนะไม่ใช่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะคะเขาจะมาคิดเอาเองด้วยการขึ้นราคาไม่ใช่เลยจากต้นทุนจริงๆค่ะต้นทุนที่สูงขึ้นมาถึง 50% นะคะค่ะและพูดไปก็ยังน่าสงสารก็อีกนะคะในการที่เขาอยู่ในอาชีพเนี้ยค่ะ2ปีที่เราเจอเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเนี่ยนะคะถ้าคิดบัญชีกันแล้วเนี่ยบางบริษัทเนี่ยนะคะขาดทุนไม่ใช่ระดับร้อยด้วยระดับเป็นพันด้วยนะคะยังไม่รู้เลยว่าเราจะเอาเงินที่ไหนไปส่งแบงก์กันก็แล้วกันขาดทุนกันมากเลยที่ผ่านมา1ปีนะคะในการมาควบคุมอย่างเงี้ยมันก็ดีตรงที่ว่าขอให้ควบคุมให้ดีแล้วก็ให้ดูต้นทุนของผู้ผลิตเขาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าควบคุมแต่ไม่ดูต้นทุนการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นทั้งธนาคารทั้งกระทรวงพาณิชย์เน้นเลยค่ะขอให้มาช่วยดูเถอะแล้วก็เรายินดีนะคะถ้าเขากำไรเยอะๆเนี่ยท่านจะเป็นการควบคุมก็ไม่มีปัญหาแต่นี่มันไม่ใช่นะมันขาดทุนกันมากมายเลยนะคะค่ะอย่างเรื่องสินค้าแพงเนี่ยยกตัวอย่างอย่างหมูอย่างไก่เนี่ยเราต้องหาต้นเหตุหาสาเหตุนะคะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะแต่อย่างไก่เราหาสาเหตุได้แล้วล่ะว่าต้นทุนการผลิตเขาพุ่งขึ้นมาถึง 50% นะคะคือมันเป็นต้นทุนที่ลำบากมากเลยอีกประการหนึ่งจากที่เราเกิดแพนิคเราเกิดระบาดหนักในช่วงนั้นอะแรงงานนะคะกัมพูชาหรือว่าเจนพม่าอะไรที่เขาหนีกลับบ้านได้เขาก็ไปกันนะคะแรงงานก็ขาดแคลนนะคะช่วงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างไรเสียนะคะก็ฝากรัฐให้ดูแลเรื่องต้นทุนการผลิตนะคะแล้วก็ธนาคารก็เพราะว่าเขาก็กลัวว่าปล่อยสินเชื่อออกมาแล้วเนี่ยนะคะจะเก็บได้ยากอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะไม่ได้เพราะมันขาดทุนกันมากๆก็จะเอาที่ไหนไปส่งธนาคารกันนะคะแล้วก็ประกอบกับว่า
ขณะนี้เงินก็เฟ้อมากเลยค่ะเงินเฟ้อมากเลยนะคะประเทศไทยเราไม่ใช่แต่ประเทศไทยมันก็ทั้งโลกแหละนะคะแต่ประเทศไทยเราอ่ะจะเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรกันนั่นเองต้องเป็นอันนี้เป็นหน้าที่ของทางรัฐเขาจะต้องคิดของเขาอ่ะนะคะ